ค่ะก็กราบสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะก็เป็นเซสชั่นสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับการอาบน้ำทารกนะคะวันนี้ก็มีความยินดีที่จะมาสอนสาธิตนะคะโดยดิฉันนะคะสุดารัตน์นะคะเป็นหัวหน้าแผนกทารกแรกเกิดนะคะพอคุณพ่อคุณแม่คลอดลูกนะคะแล้วก็จะมาเจอกันเนาะหลังคลอดนะคะดิฉันแล้วก็ทีมงานนะคะก็จะมีคุณหมอปณิธินะคะเป็นคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านทารกแรกเกิดนะคะที่จะคอยดูแลให้คุณพ่อให้น้องเนี่ยปลอดภัยกลับบ้านพร้อมคุณพ่อคุณแม่นะคะอุปกรณ์ในการอาบน้ำนะคะก็เราก็ต้องเตรียมมีกระมังนะคะแล้วก็สบู่แชมพูที่ใช้ก็จะเป็นของทารกนะคะสำหรับดีนี่นะคะก็จะเซนซิทีฟซีรีส์นะคะที่จะอ่อนโยนต่อผิวทารกนะคะตัวนี้จะเป็น head to wash นะคะก็คือใช้ได้ทั้งอาบน้ำแล้วก็สระผมนะคะซึ่งผ่านการทดลองทางการแพทย์แล้วนะคะว่าปลอดภัยสำหรับทารกแรกเกิดนะคะแล้วก็อย่างอื่นนะคะก็จะมีคัตเติ้ลบัตนะคะจะอันนี้จะใช้ในการเช็ดสะดือนะคะสำลีพี่ค่ะแล้วก็ผ้าอ้อมนะคะแล้วก็เสื้อผ้าน้องก็ต้องเตรียมให้เรียบร้อยนะคะปิดแอร์ปิดพัดลมให้เรียบร้อยนะคะค่ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะคะก็จะเป็นสำลีก้อนนะคะที่จะใช้เช็ดตาให้ลูกนะคะใช้น้ำต้มสุกอุ่นนะคะก็หรือน้ำต้มสุกที่เย็นแล้วเนี่ยค่ะเทนะคะอาจจะเป็นใส่ถ้วยหรืออะไรไว้ก็ได้นะคะแล้วก็สำหรับเด็กบางคนที่คลอดออกมาอย่างเช่นคลอดก่อนเอ้ยหลังคลอดมาแล้วตัวโตแล้วก็มีผิวลอกๆอะค่ะตัวนี้ก็จะช่วยได้นะคะก็จะเป็นเบบี้ออยล์นะคะซึ่งเราจะใช้หยดในน้ำนะคะที่จะช่วยให้ผิวลูกชุ่มชื้นนะคะผลิตภัณฑ์ทุกตัวเนี่ยที่ใช้เนี่ยค่ะเราต้องเน้นว่าต้องอ่อนโยนแล้วก็ปลอดภัยสำหรับทารกนะคะตัวนี้ก็คือเป็นที่ใช้ในโรงพยาบาลชั้นนำนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถไปหาซื้อได้นะคะตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะคะพอเราเตรียมอุปกรณ์ครบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอีกอันนึงก็จะเป็นแอลกอฮอล์นะคะที่โรงพยาบาลจะให้ก่อนกลับบ้านนะคะอันนี้จะเป็นผ้าห่อตัวเนาะตะกี้คุณพยาบาลสอนการห่อตัวน้องไปแล้วนะคะเวลาห่อตัวเราจะห่อแบบเปิดหัวนะคะเราจะไม่ปิดหัวเพื่อว่าเวลาเราสระผมให้ลูกนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็พับมุมมามุมนึงแบบนี้นะคะแล้วก็เอาน้องนอนตรงมุมที่เราพับนะคะอันนี้นะคะแล้วก็ห่อตัวแบบที่คุณพยาบาลสอนนะคะถูกต้องนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะน้องของเรานะคะเวลาที่อาบน้ำเนี่ยน้องอาจจะร้องนะคะคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องตกใจนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเราจะไม่ให้ลูกกินนมก่อนอาบน้ำประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราลูกกินนมอิ่มๆแล้วเปอาบเนี่ยบางทีจะอ้วกนมได้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเสร็จแล้วเนี่ยเวลาทางโรงพยาบาลเนี่ยจะเน้นว่าให้เช็ดตาก่อนนะคะคุณพ่อคุณแม่จะได้ไม่ลืมนะคะสำลีก้อนนะคะเราจะใช้น้ำต้มสุกที่เย็นแล้วนะคะแช่แล้วก็หยิบขึ้นมาเนี่ยค่ะเวลาที่เราจับเนี่ยเราจะไม่เอามือเข้าไปจับด้านในนะคะตัวนี้นะคะเราจะไม่กำทั้งก้อนแบบนี้นะคะเราจะเช็ดแบบหลักสเตอร์ไลน์เลยสะอาดนะคะหยิบขึ้นมาเป็นคู่นะคะแล้วก็เอามือจับด้านนอกนะคะเอามือเราอะค่ะประคองหน้าลูกไว้นะคะแล้วก็กดเช็ดนะคะหัวตาไปยังหางตานะคะปาดทีเดียวแล้วก็ทิ้งไปเลยนะคะมันเสียงดังมากค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพอเช็ดตาเสร็จเราก็จะเช็ดหน้าให้ลูกนะคะจะใช้เป็นผ้าอ้อมหรือว่าเป็นฟองน้ำก็ได้นะคะพันที่มือของเรานะคะจะเป็นผ้าอ้อมผืนเล็กนะคะอาจจะพับเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็จุ่มน้ำน้ำที่ใช้อาบก็จะเป็นน้ำอุ่นนะคะอุณหภูมิเท่าไหร่ก็
ไม่ต้องไปวัดขนาดนั้นก็ได้นะคะแต่ว่าตามทฤษฎีเนี่ยประมาณ40องศาหรือเท่ากับน้ำค่ำที่น้องอยู่ในท้องคุณแม่นะคะใช้หลังมือเราแตะแต่ถ้าคนไหนที่ชอบร้อนก็ไม่ต้องเอาร้อนจัดเพราะว่าผิวเด็กเนี่ยจะบางนะคะเวลาที่น้ำร้อนเนี่ยเด็กจะตัวแดงได้นะคะพอเสร็จแล้วเราก็เช็ดหน้าให้ลูกนะคะเราก็เน้นบริเวณคาบนมนะคะแล้วก็น้ำมูกน้ำลายของน้องนะคะได้ได้ค่ะอันนี้นะคะเช็ดปกติเนี่ยแหละค่ะเช็ดบริเวณใบหน้าเราจะไม่ฟอกสบู่บนหน้าเด็กนะคะเพราะว่าผิวยังบอบบางนะคะคาบน้ำมูกน้ำลายน้ำตาตรงนี้สำคัญมากนะคะเพราะว่าถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่เช็ดไม่สะอาดแล้วปล่อยให้คาบนมเกาะนานๆมันจะเป็นอะไรคะขี้กากน้ำนมนะคะเป็นเกื้อนๆนะคะก็เช็ดให้สะอาดนะคะอาจจะต้องใช้มือประคองหน้าลูกไปด้วยนะคะพอสะอาดเสร็จแล้วเนี่ยต่อไปก็เป็นขั้นตอนสระผมนะคะเช็ดตาเช็ดหน้าเสร็จแล้วก็สระผมให้ลูกนะคะเวลาสระผมเนี่ยคุณแม่อุ้มน้องเข้าด้านข้างลำตัวนะคะใช้รักแร้เราหนีบตัวน้องไว้ให้แน่นนะคะจากประสบการณ์จะบอกว่ามือไม่ถึงหูที่ใช้มือนิ้วโป้งกับนิ้วกลางปิดใบหูสาเหตุที่ไม่ถึงเพราะว่าเราไม่ได้เหน็บตัวน้องเข้าไปลึกๆอะค่ะเราต้องเอาน้องเข้าไปลึกๆนะคะเสร็จแล้วเอามือนะคะจับตรงต้นคอลูกนะคะแล้วก็นิ้วโป้งกับนิ้วกลางเนี่ยค่ะปิดพับใบหูลงมานะคะอันนี้จะแข็งนิดนึงนะคะปิดไม่ได้แต่จริงๆคือหูเราเนี่ยพับได้ไม่เจ็บนะคะบางคนจะไม่กล้าพับหูลูกนะคะกลัวลูกเจ็บแต่ว่าถ้าเกิดเราปล่อยให้น้ำเข้าหูเนี่ยแก้วหูทะลุอักเสบได้นะคะปิดหูเสร็จแล้วเนี่ยนะคะคุณแม่แล้วก็สระผมให้ลูกนะคะก็เอาน้ำเนี่ยค่ะเอามาลูบที่หัวน้องนะคะหรือจะเป็นฟองน้ำก็ได้นะคะลูบนะคะแล้วก็น้ำยาอาบน้ำเด็กนะคะใช้ได้ทั้งสระผมแล้วก็อาบน้ำก็สะดวกเนาะถือทีเดียวก็จบเลยนะคะแล้วก็กดแล้วก็ถูกับมือเราก่อนนะคะให้เกิดฟองนะคะห้ามกดอย่างนี้ใส่หัวลูกนะคะถูกับมือให้เกิดฟองแล้วก็ลูบไปเลยนะคะไม่ต้องใช้ปริมาณมากนะคะแค่หยดสองหยดก็พอนะคะให้ทั่วศีรษะนะคะพอทั่วแล้วเราก็จะล้างออกนะคะสระผมเราสระวันเว้นวันก็ได้หรือว่าจะสระทุกวันก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกแล้วก็ล้างออกนะคะเสร็จแล้วพอสระผมเสร็จเนี่ยเราต้องมาเช็ดผมให้แห้งนะคะเพราะว่าผมน้องอ่ะเราจะไม่ปล่อยแห้งเองนะคะก็เช็ดผมให้แห้งให้หมาบนะคะเสร็จแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นอาบน้ำให้ลูกนะคะตัวนี้ก็จะเป็นBaby Oil นะคะที่จะใช้ในการหยดสำหรับเด็กที่มีผิวแห้งแตกหรือลอกนะคะผิวเด็กจะเปลี่ยนทุกประมาณ2ครั้งค่ะประมาณ1เดือนเนี่ยค่ะเขาจะโตไวมากแล้วก็จะแตกอะค่ะตรงแขนตรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่สามารถใช้หยดนะคะอันนี้ก็สามารถใช้ได้ตั้งแต่แรกเกิดนะคะหยดในน้ำนะคะสักหยด2หยดนะคะต่อไปอาบน้ำให้เด็กนะคะแล้วก็ถอดผ้าออกอะค่ะเอาวางไว้บนโต๊ะหรือบนเบาะแบบนี้ก็จะดีนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราถูสบู่ในกระมังนี่มีโอกาสที่เด็กจะหลุดมือเราได้นะคะแล้วก็เอาน้ำค่ะมาแตะพรมๆที่ตัวลูกนะคะเอาน้ำมาแตะๆเสร็จแล้วก็กดสบู่อีกรอบนึงนะคะแล้วก็ถูกับมือเรานะคะอย่าถูสบู่กับตัวน้องโดยตรงนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ลูบตั้งแต่คอนะคะคอแล้วก็ลงมาจากบนลงล่างนะคะตรงซอกข้อพับรักแร้อย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะถูลงมานะคะแล้วก็ยกเว้นมือเนี่ยเราจะไม่ถูสบู่นะคะเพราะว่าอะไรคะคุณแม่เพราะว่าเราที่ไม่ถูเพราะว่าเด็กเนี่ยอาจจะเอามือเข้าปากได้นะคะตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยมาถึงปลายเท้านะคะถูให้ทั่วแล้วก็พลิกลูกแม่ด้านหลังเนี่ยค่ะแล้วก็ถูหลังเหมือนนอนตะแคงเนี่ยนะคะถูอย่างเงี้ยค่ะสมมุติว่าอย่างนี้แล้วก็จับพริกเนาะถูแบบนี้นะคะ
ถูตรงก้นเนาะเขาอึฉี่บ่อยแล้วก็ถูเน้นเป็นพิเศษนะคะแล้วก็ตรงอวัยวะเพศลูกนะคะถ้าเป็นเด็กผู้หญิงก็ล้างทำความสะอาดปกตินะคะแต่ถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยให้ลูบลงมานิดนึงนะคะแต่ไม่ต้องทำรุนแรงนะคะลูบมานิดเดียวก็พอนะคะเพราะบางทีมันจะมีคราบอะไรไปติดได้มันจะสกปรกแล้วอีกอย่างคือถ้าเกิดเราไม่เคยลูบเลยเนี่ยปลายหนังอาจจะไม่เปิดอะค่ะคุณแม่ซึ่งมันจะสะสมเป็นเชื้อโรคแล้วก็อาจจะทำให้เกิดติดเชื้อทางเดินปัสสาวะได้นะคะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะอุ้มน้องแช่กะละมังค่ะตอนนี้เด็กก็จะร้องมากเลยเราถูทั้งตัวเนาะยกเว้นมือนะคะที่เราจะไม่ถูสบู่เสร็จแล้วเราก็พลิกน้องไปด้านข้างนะคะแรกเกิดเนี่ยสำคัญที่สุดคือต้นคอนะคะที่เขายังคอยังไม่แข็งนะคะเราต้องประคองที่คอเป็นหลักนะคะเสร็จแล้วให้น้องนอนตรงข้อมือเราค่ะคุณแม่แล้วก็เอามือมาจับเป็นวงกลมใต้รักแร้แบบนี้นะคะให้อยู่ในลักษณะแบบนี้นะคะอย่างนี้นะคะแล้วก็เอามืออีกข้างนึงค่ะรวบที่ขาน้องแบบนี้ค่ะอันนี้คือท่าที่ถูกต้องนะคะไม่ใช่แบบนี้เพราะว่าแบบนี้หลุดมือได้เห็นไหมคะแต่อย่างเงี้ยยังไงเราก็ฮิ้วได้อยู่แล้วนะคะก็คือจับแขนไว้ให้มั่นคงค่ะจับเป็นวงกลมได้รักแร้แบบนี้แล้วก็จับขาให้ลูกนะคะเสร็จแล้วเราก็อุ้มลูกเข้าแช่กะละมังนะคะตอนแรกๆเนี่ยอาจจะเป็นกะละมังเล็กๆก่อนก็ได้นะคะพอแช่เสร็จเนี่ยเราก็ล้างตัวให้สะอาดนะคะแล้วก็มือน้องที่เรายังไม่ได้ถูสบู่อะค่ะแล้วก็กดสบู่อีกทีนึงนะคะแล้วก็ถูกับมือเราก่อนแล้วก็เอามาถูที่มือลูกค่ะแล้วก็จุ่มล้างไปเลยอีกอันนึงก็ถูสบู่ที่มือแล้วก็จุ่มล้างมือถูปุ๊บก็จุ่มล้างมือไปเลยนะเราจะไม่ปล่อยให้น้องเอามือปัดไปมาอะไรเงี้ยค่ะทำไมดูง่ายจังเลยเนาะเดี๋ยววันจริงเราจะมาเจอกันหลังคลอดนะคะเสร็จแล้วเราก็ล้างด้านหลังเนี่ยคุณแม่ก็เอามืออีกข้างมาเปลี่ยนมือเดิมที่เราจับอะค่ะคุณแม่อันนี้นะคะมือข้างนี้ก็เหมือนเราส่งไม้วิ่งผัดอะค่ะก็มาจับที่เดิมนะคะบางคนก็จะเอามาจับตรงคอยังไม่ได้นะคะเดี๋ยวบีบคอลูกนะคะเอามาจับตรงนี้แล้วก็มือข้างนี้ก็จะปล่อยนะคะแล้วก็ล้างด้านหลังอะค่ะล้างด้านหลังให้สะอาดตรงนี้บางทีเรากลัวว่าตะกี้เราสระผมอาจจะไม่สะอาดพอแล้วก็ค่อยๆล้างตอนนี้ก็ได้นะคะพอล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วคิดว่าเกลี้ยงแล้วก็สะอาดดีคุณแม่ก็จะใช้มือเดิมนะคะมาจับเหมือนเดิมเปลี่ยนมือมาจับเป็นวงกลมใต้รักแร้เดี๋ยววันนี้เราจะจำทุกท่านไว้ให้หมดนะคะหลังจากคลอดแล้วเราจะเช็คว่าที่สอนไปเนี่ยได้ผลหรือเปล่านะแล้วก็จับตรงขาน้องอะค่ะเหมือนเดิมแล้วก็ยกขึ้นนะคะแล้วก็น้องมาวางนอนที่เบาะเหมือนเดิมนะคะเสร็จแล้วแล้วก็เช็ดนะคะซับตัวน้องให้แห้งให้หมาดนะคะเน้นก็จะเป็นตรงซอกคอแล้วก็ตรงรักแร้นะคะข้อพับขาหนีเพราะว่าเด็กเนี่ยเขาจะผิวเขาจะย่นย่นนะคะบางทีถ้าเราเช็ดไม่นี่มันจะเหม็นเปรี้ยวนะคะต้องเช็ดให้แห้งตรงมือก็เหมือนกันนะคะเสร็จแล้วคุณแม่ก็พลิกมาด้านหลังแล้วก็เช็ดด้านหลังนะคะเมื่อกี้เราจะทวนนะคะก็คือเราจะเช็ดตาก่อนเนาะเราเช็ดหน้าแล้วก็สระผมนะคะพอสระผมเสร็จแล้วก็ถูสบู่บนตัวน้องบนเบาะนะคะเสร็จแล้วเราก็อุ้มน้องแช่กะละมังนะคะล้างตัวเสร็จก็มาซับตัวให้แห้งนะคะตอนนี้เด็กก็จะดิ้นมากเลยนะคะเพราะว่าเขาจะไม่ชอบความชื้นเนาะพอเสร็จแล้วเนี่ยคุณแม่ก็เปลี่ยนผ้าอ้อมที่เปียกออกนะคะแล้วก็เอาผ้าอ้อมผืนใหม่ที่แห้งดีมารองนะคะมาปูให้น้องแทนเสร็จแล้วเนี่ยต่อไปเราก็จะเช็ดสะดือให้ลูกนะคะอีกอันนึงนะคะก็คือแป้งอันนี้จะเป็นคำถามยอดฮิตนะคะว่าจำเป็นต้องใช้หรือเปล่านะคะคุณแม่คิดว่าจำเป็นต้องใช้แป้งแรกเกิดไหม คุณแม่พยาบาลบอกว่าไม่นะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยแป้งยังไม่จำเป็นต้องใช้เพราะว่าบางทีฝุ่นมันจะฟุ้งแต่เดี๋ยวนี้เรามีนวัตกรรมใหม่นะคะเข้ามาเพื่อให้ตอบสนองคุณพ่อคุณแม่ที่อยากจะให้น้องตัวหอมสดชื่นอยู่ตลอดเวลานะคะอันนี้ก็จะเป็นแป้งเนื้อโลชั่นนะคะคุณแม่ซึ่งมันจะทดแทนแป้งฝุ่นนะคะตัวนี้คือว่าเวลาเราเทนะคะคุณแ
มันจะแห้งไปเลยมันเหมือนโลชั่นนะคะแต่ว่ามันจะติดตัวกลิ่นก็จะทำให้น้องแบบหอมสบายแล้วก็สดชื่นตลอดทั้งวันนะคะอันนี้จะเป็นแป้งโลชั่นนะคะหาซื้อยากมากนะคะแต่ว่าถ้าเราพยายามก็จะหาเจอแต่ว่าถามว่ามันจะไม่เป็นคราบด้วยนะคะตัวนี้จะใช้ดีมากเลยนะคะก็คือป้องกันเรื่องฝุ่นฟุ้งกระจายนะคะแต่สำหรับแป้งธรรมดาทั่วไปสามารถใช้ได้ไหมถ้าเกิดจำเป็นจริงๆคุณย่าคุณยายที่เคยใช้มาค่ะสมัยก่อนเราจะโรยบนตัวน้องแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ฝุ่นก็จะกระจายเพราะว่าฝุ่นแป้งมันทำมาจากถ่านหินนะคะซึ่งมันมีโอกาสที่จะก่อให้เกิดพวกโรคปอดอะไรได้นะคะอันนี้เอามาทาตัวคุณแม่ด้วยก็ได้นะคะหอมทั้งวันนะคะถ้าเป็นแป้งฝุ่นแบบนั้นล่ะถ้าเกิดว่าจำเป็นต้องใช้ก็แนะนำคนเลี้ยงค่ะว่าให้เทกับมือแล้วก็ตบไกลๆอะค่ะให้ฝุ่นแบบออกไปก่อนแล้วก็ค่อยมาปะกับตัวน้องก็ได้ถ้าเป็นแป้งฝุ่นธรรมดานะคะแต่ถ้าเป็นแป้งฝุ่นเนื้อโลชั่นเนี่ยก็สามารถจะทาไปกับตัวน้องได้เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพอทาแป้งอะไรเสร็จปุ๊บขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะเช็ดสะดือให้น้องนะคะอันนี้คือถ้าแรกเกิดเนี่ยตัวยังเล็กอยู่แนะนำว่าให้ห่อแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะล็อกแขนเขาไว้นะคะก็คือให้น้องอ่ะนอนทับผ้าที่แขนเขาไว้อะค่ะเดี๋ยวพยาบาลก็จะสอนตอนที่น้องคลอดนะคะตอนที่คุณแม่คลอดลูกอะค่ะเนี่ยค่ะเพราะว่าบางทีเราจะเช็ดน้องก็จะปัดเอามือแบบว่าปัดไปมาเอาขาถีบเราเนี่ยค่ะเขาจะไม่ค่อยให้ความร่วมมือเท่าไหร่นะคะพอล็อกแขนเสร็จเราก็จะสามารถเช็ดสะดือได้ง่ายนะคะอันนี้ก็จะเป็นคัตเติ้ลบัดนะคะดีนี่แล้วค่ะมันดีจริงๆนะคะอันนี้เป็นคัตเติ้ลบัดอันเล็กนะคะที่เหมาะสำหรับสะดือลูกนะคะบางทีคัตเติ้ลบัดทั่วไปบางทีก็ก้านใหญ่ไปเนาะเวลาใช้เนี่ยก็อาจจะไม่ถึงไม่ลึกถึงโคนสะดืออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะใช้คัตเติ้ลบัดเนี่ยอันเล็กสำหรับเด็กก็ได้นะคะเช็ดโดยที่จุ่มแอลกอฮอล์นะคะแอลกอฮอล์ให้กับบ้านเป็นขวดเล็กๆ30 ml นะคะถ้าเกิดว่าหมดเนี่ยก็สามารถซื้อได้ตามร้านขายยานะคะสมมุติว่าจุ่มแอลกอฮอล์แล้วนะคะคุณแม่เราจะใช้คัตเติ้ลบัด 3-4 ก้านถ้าลูกคุณแม่ท่านไหนเป็นลูกผู้ชายอะค่ะบางทีเขาจะฉี่รถจูฉี่รถสะดือคุณแม่ก็สามารถเช็ดได้บ่อยกว่า2ครั้งเช้าเย็นนะคะปกติเราแนะนำหลังอาบน้ํา2ครั้งเช้าเย็นนะคะตัวนี้เวลาเช็ดเนี่ยเช็ดให้ลึกถึงโคนสะดือนะคะสะดือลูกเนี่ยจับได้โยกได้นะคะไม่ได้เจ็บอะไรนะคะแต่ว่าเขาจะร้องเพราะว่าแอลกอฮอล์เนี่ยค่อนข้างจะเย็นนะคะเวลาที่คุณแม่จับสะดือโยกไปมาอย่างเงี้ยมันไม่มีเส้นประสาทอะไรนะคะมันจะไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดนะคะคือมันเป็นเซลล์ที่ว่าตายแล้วแล้วก็กำลังจะหลุดออกไปนะคะเวลาคุณแม่เช็ดนะคะเช็ดให้ลึกถึงโคนด้านในเนาะวนออกเป็นก้นหอยอะค่ะคุณแม่ให้ชิดโคนด้านในให้มากที่สุดอะค่ะถ้าเกิดคุณแม่เช็ดไม่ถึงคุณแม่ใช้มือเราเนี่ยจับยกขึ้นก็ได้หรือว่าออกแรงโยกเล็กน้อยนะคะแล้วก็ใช้แรงกดเล็กน้อยในการเช็ดนะคะวนออกนะเป็นก้นหอยออกมาผิวด้านนอกนะคะแล้วก็ทิ้งนะคะก้านที่สองก็เหมือนกันนะคะคุณแม่เช็ดที่โคนสะดือเหมือนกันนะคะถ้าเกิดเราไม่กล้าเช็ดสะดือเนี่ยสะดืออาจจะเน่านะคะแล้วก็ต้องมาให้ยารักษาที่โรงพยาบาลเป็นอาทิตย์เลยนะคะไม่คุ้มเนาะแล้วก็เช็ดนะคะวนให้ลึกถึงโคนด้านในนะคะแล้วก็วนออกเนี่ยค่ะสองก้านต่อไปจะเป็นก้านสุดท้ายเนี่ยค่ะจะเช็ดจากข้างล่างขึ้นบนตัวสะดือค่ะคุณแม่ก็คือสะดือมันจะจุนๆนะคะแบบจับได้มันจะเป็นสีขาวๆค่ะตอนวันแรกเกิดก็จะเป็นวุ้นๆหน่อยพอสัก 2-3 วันก็จะเริ่มแห้งนะคะพอแห้งก็เช็ดจากล่างขึ้นบนตัวสะดือเนี่ยค่ะให้รอบสะดือนะคะสะดือจะหลุดประมาณ 2-3 สัปดาห์นะคะหลังจากหลุดแล้วเนี่ยช่วงที่หลุดอาจจะมีเลือดสดซึมออกมาบ้างนะคะคุณแม่ไม่ต้องทำอะไรนะมันจะแห้งไปเองนะคะเลือดสดๆเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแผลที่ตกสะเก็ดแล้วก็กำลังจะหลุดไปนะคะเช็ดไปเรื่อยๆจนกว่าสะดือจะแห้งดีพอแห้งเสร็จมันจะหลุดนะคะแล้วก็เช็ดไปอีกสัก 2-3 วันจนเรารู้สึกว่ามันไม่มีเลือดหรือไม่มีอะไรซึมออกมาแล้วนะคะถ้าเกิดสะดือบวมแดงนะคะบริเวณผิวหนังรอบสะดือค่ะบวมแดงหรือมีกลิ่นเหม็นเน่าแล้วก็มีหนองออกมาเหมือนนมข้นนะคะออกเหลืองๆสีน้ำตาลปริมาณมากนะคะถ้าเปิดมามันจะกลิ่นหึ่งมาเลยนะคะ
อันนี้คุณแม่ต้องพาน้องมาหาหมอนะคะของเราจะมีคุณหมอเด็กอยู่24ชั่วโมงเลยนะคะก็ถ้าเกิดมีปัญหาอะไรก็สามารถเข้ามาได้นะคะหรือจะโทรมาปรึกษาก่อนก็ได้ที่แผนกทารกแรกเกิดนะคะก็จะมีพยาบาลประจำอยู่24ชั่วโมงเหมือนกันนะคะที่จะคอยตอบคำถามคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะหากกังวลอะไรก็สามารถมาปรึกษากันได้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะแต่งตัวให้น้องนะคะก็จะมีเสื้อเด็กถุงมือนะคะถุงมือเด็กเนี่ยไม่จำเป็นต้องใส่อยู่ตลอดเวลานะคะอาจจะใส่หลังอาบน้ำหรือว่าอากาศเย็นเพราะว่าเด็กเขาจะมีกำมือแบมือนะคะจะเป็นพัฒนาการของลูกถ้าคุณแม่ใส่ตลอดเนี่ยเด็กบางคนไม่ยอมแบมือทำให้กล้ามเนื้อมัดเล็กไม่ได้ออกกำลังอะค่ะเนาะถ้าเกิดถอดถุงมือเขาก็จะภวาตกใจแบมือบ้างนะคะแล้วก็ตัดเล็บให้สั้นเนาะจะได้ไม่ขวัญ นะคะทั้งคุณแม่แล้วก็ตัวน้องด้วยนะคะเพราะบางทีเชื้อโรคมันจะอยู่ที่เล็บเรานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็แต่งตัวเนาะห่อตัวให้น้องให้อบอุ่นนะคะอันนี้จะห่อแบบปิดหัวหรือว่าเปิดหัวก็ได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่คุณแม่สะดวกเลยแต่อายุเท่าไหร่ที่ไม่ควรจะห่อตัวให้น้องแล้วคุณแม่พอทราบไหมคะกี่เดือนคะคุณแม่อาจจะมีรางวัลให้มีใครตอบคำถามได้บ้างคะว่ากี่เดือนเราไม่แนะนำว่าต้องห่อตัวให้ลูกแบบนี้แล้วเพราะว่าแรกเกิดเราแนะนำว่าห่อตัวเพื่ออะไรคะให้ความอบอุ่นแล้วก็ให้พื้นที่จำกัดเนาะเหมือนที่เด็กอยู่ในท้องเรานะคะเขาก็จะชอบที่จะให้เราห่อตัวมีใครตอบได้บ้างคะเดี๋ยววันนี้เรามีรางวัลให้อยู่ใช่ไหมคะมียกมือได้เลยนะคะอันนี้ขั้นเวลานะคะเอาล่ะค่ะขั้นเวลานะคะก็คือผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าเด็กนะคะทุกอย่างก็เหมือนกับอาบน้ำลูกก็ต้องเป็นของเด็กทั้งหมดนะคะคือจริงๆแล้วก็คือวันนี้ที่เอามาสอนสาธิตให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็มีในผลิตภัณฑ์เดียวเลยก็คือดีนี่นะคะก็จะมีให้คุณพ่อคุณแม่กลับบ้านเลยถ้าคุณพ่อคุณแม่สามารถตอบคำถามได้นะคะคือได้รับในวันนี้ก็คือสามารถไปหาซื้อต่อได้เลยนะคะมีน้ำยาซักผ้าเด็กนะคะที่อ่อนโยนต่อผิวน้องนะคะแล้วก็มีน้ำยาปรับผ้านุ่มนะคะแล้วก็น้ำยาล้างขวดนมนะคะตัวนี้เราก็ใช้ในโรงพยาบาลชั้นนำนะคะมีใครยกมือไหมคะโอ้โหเยอะเลยให้คุณพี่แอนเลือกเลยค่ะถูกต้องนะคะ1เดือนนะคะเพราะว่าอะไรคะคุณแม่เอาอีกอันเดี๋ยวให้คุณแม่ก่อนแล้วกันนะคะ1เดือนทำไมหลัง1เดือนไม่ควรจะห่อตัวลูกไว้ตลอดเวลาคะของพี่พยาบาลตัดไปเลยก็ได้นะคะหรือไม่รู้ไหมมีใครทราบไหมคะว่าทำไมเดี๋ยวเชิญคุณแม่เลยค่ะไม่มีไม่คุณแม่ทำไม1เดือนถึงไม่จำเป็นต้องห่อตัวแล้วคะก็คือเขาเริ่มพลิกตัวเองได้แล้วอะค่ะก็เลยไม่ต้องห่อตัวยังพลิกตัวไม่ได้นะคะคุณแม่แต่ว่าเราให้ด้วยความอะไรเดีย ให้ความร่วมมือเราก็คือ1เดือนเนี่ยเขาเริ่มมีพัฒนาการอย่างอื่นแล้วนะคะเขาเริ่มตัวโตแล้วก็มีการขยับแขนขาแต่ก็ยังไม่สามารถจะพลิกตัวได้นะคะแต่ว่าเขาเริ่มมีพัฒนาการอย่างอื่นการห่อตัวในพื้นที่จำกัดก็จะเป็นการขวางพัฒนาการของเขาอย่างหนึ่งที่ทำให้ไม่ได้เต็มที่นะคะอย่างที่บอกขนาดถุงมือเราต้องใส่บ้างถอดบ้างเลยห่อตัวก็เหมือนกันมันไปจำกัดพื้นที่เขามากเกินไปเราต้องคลายผ้าเขาให้เขาได้ออกกำลังเนาะปั่นจักรยานสะดุ้งผวามีได้นะเด็กก็สะดุ้งได้บ้างผวาได้บ้างไม่ต้องตกใจนะคะงั้นเดี๋ยวขอมอบให้คุณแม่เลยนะคะขอบคุณนะคะที่ร่วมกิจกรรมตอนนี้ก็หมดแล้วนะคะมีใครอยากสอบถามอะไรเกี่ยวกับการอาบน้ำให้ลูกไหมคะสอบถามได้เลยนะครับสอบถามได้เลยนะคะตอนนี้ก็เลยเวลามา5นาทีถ้าเกิดตอนนี้ยังไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวตอนคลอดเราก็จะได้มาเจอกันที่แผนกเนอร์เซอรี่นะคะแล้วก็คุณหมอใจดีนะคะแล้วก็ทางแผนกเราเนี่ยก็จะยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะได้ดูแลลูกของคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะเกิดมีปัญหาอะไรก็สามารถโทรมาได้24ชั่วโมงเลยนะคะถ้ากลับบ้านไปแล้วนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะคะ